เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่9ปฏิบัติการพิชิตด่านเกมนี่แน่นี่แน่นี่แน่ที่เจออย่างนี้ไปเลยนี่ปั๊บฮึบหลบซ้ายหลบขวาเฮ้ยนินจาเฮ้ยแม่เรียกไปกินข้าวแล้วเปรี้ยวไปแล้วข้าวพี่หิวแล้วนะหอยขออีก10นาทีนะพี่เดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยรอผมแป๊บเดียว10นาทีคือออกมาเลยนะอย่าช้าครับครับครับแหมสอบเสร็จทั้งทีขอพักผ่อนหน่อยเถอะนะนี่แน่นี่แน่นี่ไปเลยสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่อ้าวไก่โต้งไทก้ากอลลี่แวะมาเล่นกับนานินินจาเหรอลูกวันนี้จะเล่นอะไรกันล่ะพวกผมเห็นว่านานิกับนินจาสอบเสร็จแล้วก็เลยจะชวนไปปิกนิกในสวนสาธารณะกันนะครับแล้วกอลลี่ก็เตรียมผลไม้ไปกินเล่นเยอะเลยด้วยนะคะสอบเสร็จได้พักผ่อนสมองพักสายตาชมวิวต้นไม้ในสวนแล้วก็กินผลไม้ไปด้วยช่วยฟื้นพลังหลังสอบได้ดีเชียวค่ะพ่อกับแม่อนุญาตใช่ไหมคะหนูทำการบ้านทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะไปเถอะจ้าออกไปพักผ่อนบ้างแต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคุกกี้ที่แม่อบเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วจะได้ติดไปกินกันด้วยเย้ขอบคุณค่ะคุณแม่งั้นเดี๋ยวพ่อไปช่วยแม่ในครัวดีกว่าจะได้ช่วยชิมเอ้ยจะได้ช่วยยกถาดคุกกี้ร้อนๆออกมาให้ฉันว่าเรากินคุกกี้ให้เสร็จที่บ้านก่อนดีไหมแล้วเราค่อยไปที่สวนกันแค่ฉันได้ยินว่ามีคุกกี้ฉันก็น้ำลายไหลแล้วเนี่ยฉันไม่เคยกินคุกกี้ที่ไหนที่อร่อยเท่าคุกกี้ฝีมือแม่ของนานี้กับนินจาเลยไทก้าเธอกำลังจะบอกว่าคุกกี้สมุนไพรที่ฉันทำมันไม่อร่อยหรอไม่ใช่คุกกี้สมุนไพรของกอลลี่ก็มันอร่อยกันคนละแบบนะคุกกี้ที่รสชาติเหมือนยานั่นน่ะนะไก่ต้งฉันได้ยินนะฉันอุตส่าห์ทำคุกกี้สูตรพิเศษหนึ่งเดียวในโลกให้พวกนายกินขอโทษครับขอโทษครับว่าแต่แล้วนินจาล่ะนานินั่นแต่พวกเรามายังไม่เห็นนินจาเลยนินจาอยู่ไหนยูฮูนินจาพวกเรามาหาแล้วเอ๊ะเห็นนินจาบอกว่ามีการบ้านเยอะเดี๋ยวพวกเราขึ้นไปดูกันดีไหมเผื่อนินจาทำการบ้านเสร็จแล้วก็จะได้ออกไปเล่นด้วยกันไปกันเลยนินจากอลลี่ไก่ต้งไทก้ามาหาพวกเรานะฮะพี่นานิพูดว่าอะไรนะอ๋อแป๊บนึงนะทุกคนขอผมจัดการด่านนี้ก่อนชึบนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหเกมอะไรน่ะนินจาดูน่าสนุกจังเลยนะเนี่ยอ๋อเกมนี่เหรอสนุกมากจนวางไม่ลงเลยล่ะเฮ้ยเพื่อนๆที่โรงเรียนฉันเนี่ยเล่นกันหมดทุกคนเลยใครพลาดเนี่ยเพื่อนไม่คุยด้วยเลยนะฮึบฮึบฮึบอ้าวพี่ก็นึกว่าเธอทำการบ้านอยู่ซะอีกก็ทำเสร็จแล้วก็เลยขอพักแป๊บนึงไงพวกเราจะไปเล่นที่สวนกันไปด้วยกันนะนินจาใช่แล้วได้เวลาวางเกมในมือแล้วล่ะนินจาฮึบฮึบฮึบเฮ้ยไอ้ไอ้เฮ้ยรอดไปเกือบแย่แล้วไหมล่ะเอ๊ะเมื่อกี้เธอว่าไงนะกอลลี่ฟังนะวันนี้พวกเรามาชวนนินจาไปตรงนั้นสิโดดเลยเร็วๆทำไมไม่สนใจกันเลยล่ะเอาแต่เล่นเกมกอลลี่โกรธแล้วนะใจเย็นๆก่อนนะกอลลี่โอ้ใช่แล้วอย่าเพิ่งแปลงร่างเป็นกอลลัมเลยนะโอ้ในเมื่อนินจาไม่สนใจกอลลี่กอลลี่ก็จะไม่สนใจนินจาแล้วอ้าวกอลลี่เดี๋ยวสิรอด้วยเอ้ยนินจานะนินจากอลลี่โกรธเลยเห็นไหม
ไปกันเถอะไทก้าไก่ต้งไว้คราวหน้าค่อยมาชวนนินจาก็แล้วกันเย้ผ่านด่านนี้สักทีนึงยากชะมัดเลยเฮ้ยอ้าวทุกคนหายไปไหนซะแล้วล่ะไหนบอกว่าจะชวนไปไหนกันเฮ้ยเล่นเกมต่อดีกว่าจะได้ผ่านด่านต่อไปเร็วกลับมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วครับคุณพ่อคุณแม่เฮ้ยว่าไงลูกชายทำไมทำหน้าบูดแบบนั้นล่ะลูกบูดขนาดนี้ต้องเอาไปทิ้งแล้วนะเนี่ยหน้าบูดไม่ใช่อาหารบูดค่ะพ่อล้อเล่นน่ะเห็นเครียดๆพ่อจะจริงจังละเป็นอะไรลูกไม่มีอะไรหรอกครับพ่อน้องเป็นอะไรนานี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่น้องไม่ยอมพูดกับหนูเลยค่ะนินจา ลูกก็รู้ว่าพ่อปกป้องลูกได้ไหนใครทำอะไรลูกบอกพ่อมาเลยซูเปอร์พ่อคนนี้สักอย่างปัญหาอะไรก็จัดการได้เรื่องมันก็คือผมเล่นเกมแพ้เพื่อนนะครับผมอุตส่าห์เล่นมาตั้งนานก็ยังไม่ชนะสักทีเจ็บใจมากเลยครับเนี่ยโธ่ลูกพ่อก็นึกว่าเรื่องอะไรพ่อนี่ก็ลุ้นเก้อเลยแม่ก็เป็นห่วงแทบแย่แน่ว่าแต่แม่ว่าช่วงนี้นินจาเล่นเกมมากเกินไปหรือเปล่าลูกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ยอมให้เพราะเห็นว่าช่วงสอบเนี่ยลูกยอมอดใจที่จะไม่เล่นเกมหนูก็ว่าอย่างนั้นค่ะนินจาไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากเกมล่าสุดก็ลิ่งงอนตุ๊บป่องไปแล้วเพราะนินจาไม่ยอมไปเล่นด้วยอ้าวเป็นอย่างนั้นไปว่าแต่ที่บอกว่าเล่นเกมแพ้เพื่อนเนี่ยลูกเอาเกมไปเล่นที่โรงเรียนด้วยเหรอผมหมายถึงผมเล่นที่บ้านแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าไม่ผ่านด่านเพื่อนก็เลยแซวกันครับวันนี้ผมจะต้องผ่านด่านนั้นให้ได้เลยงั้นผมรีบไปทำการบ้านก่อนดีกว่าจะได้เล่นเกมต่อได้ฉันว่านินจาเล่นเกมมากเกินไปแล้วนะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะโอเคตรวจการบ้านนินจาเสร็จเรียบร้อยเก่งมากลูกไปพักได้เลยเย่ได้พักสักทีเล่นเกมเป็นรางวัลให้ตัวเองหน่อยดีกว่าอย่าลืมตั้งเวลาเล่นเกมตามที่เราตกลงกันด้วยนะลูกแม่ให้แค่15นาทีเท่านั้นโหแม่ครับขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมครับวันนี้ผมทำถูกหมดเลยนะเราตกลงกันแล้วนะถ้าใช้เวลานานเกินไปเนี่ยสายตาจะเสียนะลูกแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกก็ไม่ค่อยไปเตะบอลออกกำลังกายกับไก่โต้งเลยนะแม่ว่าเปลี่ยนจากเล่นเกมไปเตะบอลบ้างก็ดีนะลูกไว้วันหลังแล้วกันครับเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจังหวะนี้แหละที่นินจาไม่ทันมองไม่นะทำไมเวลาหมดเร็วจังยังเล่นได้ไม่ถึงไหนเลยหมดเวลาแล้วเราไปหาพวกกอลลี่กันดีกว่าคราวที่แล้วยังไม่ได้เล่นกันเลยอยากขยับตัววิ่งเล่นซะหน่อยเดี๋ยวนะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆปกติเนี่ยต้องเล่นถึงด่านที่2ก่อนไหนดูนาฬิกาจับเวลาสิอ้าวทำไมไปอยู่ข้างพี่นานิผมวางไว้ข้างโซฟานะฮะเปล่าซะหน่อยนาฬิกาอะไรพี่ไม่รู้ยังไม่ได้หยิบไปเลยนะพี่นานิไปปรับอะไรที่นาฬิกาหรือเปล่าพี่นานิไปปรับให้เวลาหมดเร็วขึ้นใช่ไหมบอกผมมาเลยนะก็ได้เฮ้ยยอมแล้วพี่เป็นคนทำเองก็แหมพี่อยากให้นินจาลุกไปทำอะไรอย่างอื่นบ้างไม่เห็นจะต้องโกรธกันขนาดนี้เลยนี่นาพี่นานิขี้โกงนิสัยไม่ดีอ้าวนินจาพี่หวังดีนะเนี่ย
โถเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละโดนนินจาโกรธซะแล้วอ่ะทำยังไงดีล่ะแต่นินจานั่นแหละที่ผิดเอาแต่เล่นเกมอยู่ได้แต่ฉันว่านานี้ก็ไม่ควรใช้วิธีแบบนี้นะฉันว่านินจาก็คงรู้สึกเหมือนตอนที่ฉันมีเวลาได้กินอาหารอร่อยแต่ก็ได้กินแค่แป๊บเดียวแล้วก็มีคนมาบอกให้ฉันหยุดกินน่ะโอ้เป็นฉันก็คงหงุดหงิดนะจริงสินะถ้าฉันถูกลดเวลาอ่านหนังสือก็คงรู้สึกแบบเดียวกันถ้างั้นทำยังไงดีล่ะงั้นเราก็ต้องหาวิธีอื่นลองให้ฉันขันเอาไหมขันตลอดเวลาเลยจะได้รบกวนสมาธินินจาตอนเล่นเกมดีไหมนินจาจะได้หยุดเล่นเกมแล้วมาเล่นกับพวกเราเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยหยุดเลยไก่ต้งฉันว่าไม่ใช่แค่นินจาหรอกใครที่ได้ยินเสียงนายก็ไม่มีสมาธิหมดนั่นแหละงั้นเดี๋ยวฉันไปนั่งเล่นเกมของนินจาแทนนินจาจะได้ไม่มีเกมเล่นดีไหม ฉันนี่ฉลาดสุดๆไปเลยแล้วถ้าไก่ต้งเกิดติดเกมเหมือนนินจาไปด้วยล่ะแผนนี้ไม่ผ่านหรือว่าไปฟ้องคุณแม่แล้วให้คุณแม่สั่งให้นินจาเลิกเล่นเกมไม่งั้นจะถูกลงโทษแบบนี้ดีไหมฉันว่าโหดร้ายเกินไปนินจาจะต้องเสียใจมากแน่แล้วก็จะยิ่งโกรธไม่เล่นกับพวกเราอีกตลอดไปทำยังไงดีนะถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเพื่อนของเธอเล่นแต่เกมจนไม่ยอมทำอะไรอย่างอื่นเลยเธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะกอลลี่คิดอะไรดีๆออกแล้วทุกคนมาใกล้ๆกอลลี่จะบอกแผนให้โอ้โหไอเดียดีมากสมกับเป็นกอลลี่จริงๆ แน่นอนอยู่แล้วกอลลี่สักอย่างเชื่อกอลลี่สิกอลลี่รู้เรามาเริ่มแผนการกันเลยดีกว่าทุกคนพร้อมประจำตำแหน่งผักสดพร้อมเนื้อสัตว์พร้อมเนยพร้อมกระทะพร้อมพุงพ่อก็พร้อมคุณพ่อพ่อล้อเล่นน่ะพ่อล้อเล่นพัดลมพร้อมเริ่มปฏิบัติการได้เลยค่ะทุกคนฮึบฮึบฮึบกลิ่นอะไรน่ะหอมจังเลยเดินออกไปดูซะหน่อยดีกว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยกระทะแบนๆใบใหญ่พาเนยละลายส่งกลิ่นหอมไปทั่วบ้านวางหมู3ชั้นที่หั่นบางๆลงไปย่างจนสุกเป็นสีน้ำตาลพร้อมทานรอบๆวางเห็ดและผักมากมายส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายน่ารับประทานไปทั่วบ้านใครไม่ได้กินรับรองว่าจะเสียใจโอ้โหนี่ทำหมูย่างกันสินะเนี่ยฮิฮิแผนที่กอลลี่วางไว้ได้ผลพัดลมช่วยพัดกลิ่นน้ำหอมลอยไปดึงนินจามาได้จริงๆเอ๊ะๆๆเจ๋งมากกอลลี่มากินด้วยกันไหมนินจาถ้าเธอไม่มานั่งตรงนี้รับรองหมดไม่ทันเพื่อนๆกับคุณพ่อกินแน่ๆกอลลี่ดูในทีวีมากินแบบนี้สนุกดีนะเพราะว่าเราจะได้กินด้วยกันหลายๆคนแล้วก็ได้ลงมือย่างเองด้วยจริงด้วยกินด้วยกันหลายๆคนสนุกมากเลยนะนินจาไม่รีบมาช้าหมดอดไม่รู้ด้วยนะงั้นฉันฝากกอลลี่ย่างหมูให้หน่อยสิเดี๋ยวฉันขอเคลียร์ด่านนึงก่อนไม่ได้ฉันไม่รู้ว่านินจาอยากกินแบบไหนเรามีหมูตั้งหลายแบบแล้วถ้าฉันมัวแต่ย่างให้เธอฉันกินไม่ทันคนอื่นแน่แล้วถ้าเผลอคลาดสายตานะโอ้หมูทั้งหมดไปอยู่ในท้องของไทก้าแน่นอน
จริงด้วยอร่อยจริงๆนะลูกแถมแม่ทำน้ำจิ้มสูตรพิเศษให้ด้วยกินหมูกับผักแล้วอย่าลืมกินข้าวตามด้วยจะได้หนักท้องอิ่มด้วยได้สารอาหารอย่างครบถ้วนนี่ข้าวผัดเบคอนใส่กระเทียมสูตรพิเศษของกอลลี่เข้ากับหมูย่างเกาหลีสุดๆไปเลยจริงๆแล้วเกมนี่รอไปก่อนก็ได้นะอ้าวเฮ้ยอร่อยกินเพลินจนลืมไปเลยว่ายังเคลียร์ด่านไม่จบช่างมันกินก่อนละกันแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนี่นากินเยอะๆนะจ๊ะทุกคนแม่ย่างให้พ่อหน่อยสิไทก้าอยากกินอีกอ่ะนี่สุกแล้วจ้าขอบใจจ้าหวานใจอันนี้ย่างให้นะเป็นยังไงลูกได้ใช้เวลากับทุกคนแล้วมีความสุขดีไหมดูสิเพื่อนๆของเราเนี่ยน่ารักมากเลยนะมาเตรียมของอร่อยกันขนาดนี้ลูกก็ไปเล่นกับเพื่อนบ้างน่าจะสนุกไม่แพ้เกมนะลูกครับแม่ได้หัวเราะกับเพื่อนๆก็สนุกดีเริ่มจะคึกได้หมูเพิ่มพลังอยากจะออกไปวิ่งเล่นแล้วไก่ต้องพรุ่งนี้เราดวลเตะลูกโทษกันดีกว่าได้เลยครับผมรับรองไม่แพ้แน่2-3 วันนี้ที่นินจาเอาแต่อยู่ในห้องกระผมฟิตร่างกายพร้อมเต็มที่นะครับอ่ะนี่ไก่ต้งจะย่างผักให้ผักมีประโยชน์มากเลยนะนินจาจะได้มีแรงเยอะๆเหมือนไก่ต้งยังไงล่ะเอ๊ะๆได้เลยไก่ต้งฉันไม่แพ้หรอกพ่อขอไปยืดเส้นยืดสายเตะบอลด้วยได้ไหมพ่อเนี่ยก็นักฟุตบอลเก่านะสมัยหนุ่มๆเตะฟุตบอลแต่ละทีสาวๆกรี๊ดกันใหญ่เลยกรี๊ดที่พ่อทำประตูได้หรอครับกรี๊ดที่พ่อเตะลูกฟุตบอลผิดทางลูกเลยพุ่งไปทางกองเชียร์นะลูกเหมือนที่ผ่านมาผมไม่ได้หัวเราะเต็มที่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยมัวแต่เล่นเกมอยู่ในห้องแม่ว่าต่อไปเล่นเกมแต่พอดีดีกว่านะลูกแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างที่ผ่านมาพอเล่นแล้วก็อยากเอาชนะพอผ่านด่านได้แล้วก็อยากผ่านด่านต่อไปให้ได้อีกมันเหมือนหยุดไม่ได้เลยครับแม่ขอโทษด้วยนะครับพ่อเข้าใจว่าเกมน่ะมันเล่นแล้วสนุกแต่เราต้องรู้จักควบคุมตัวเองไม่ใช่ให้เกมควบคุมเราเข้าใจแล้วครับนินจาพี่ขอโทษเรื่องที่แอบไปปรับเวลาในเกมของนินจานะพี่แค่อยากให้นินจาออกมานอกบ้านมาทำอย่างอื่นมาเจอเพื่อนๆบ้างนินจาอย่าโกรธพี่เลยนะใช่เลยโกรธแล้วน่าจะเหี่ยวเร็วนะพ่อจะบอกให้ดูพ่อสิพ่อไม่ค่อยโกรธหน้ายังตึงเปรี้ยเหมือนหนุ่มๆอยู่เลย จริงสิตอนนี้มีแต่หมูย่างพ่ออยากกินไก่ย่างเกาหลีบ้างมีไหมกอลลี่ พ่อโหดได้ไก่ต้งตาดำๆนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งตัวนะครับเอ๊ะๆได้เลยค่ะคุณพ่อกอลลี่รับมีดแป๊บหนึ่งคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ